อันพ่อครับไอ้พอดีมีเกษตรกรเนี่ยเขาถามว่าปุ๋ยปันยินท้องเนี่ยสูตรมันคือตำใส่สูตรมันคือตำแท้ใส่กับยามันจะได้ผลผลิตบอเนี่ยพ่อลองแนะนำเพื่อนเมืองดูครับผมยางมันปุ๋ยมันสูตรตำโอเคแต่คันผู้บ่ลงใส่มันบ่ฮู้จักต้องมาผู้เคยใส่ผู้ได้ใส่มันต้องฮู้จักว่ามันดีนะครับอันช่วงที่เอามาใส่แรกๆนี่น้ำยางไหลโจกๆเลยมกครับพ่อโอ้ยไหลโจกๆเนาะจนได้5ทุ่ง5อย่างมาใส่ไว้เต็มแล้วออกหลายออกมือละโปเนาะอันแปลงนี่มีทั้งหมดจากต้นครับพ่อแปลงนี้900กว่าต้นเนาะครับช่วงแรกๆครับได้ที่เรียก600 700โลมั้ยครับก่อนที่จะมาใส่ปุ๋ยปันยินท้องเนี่ยบ่เกิน600โลจักเทื่อคิดมาจนนั้นแล้วปุ๋ยไหนก็ใส่มาเบิดแล้วนั่นบ่ครับก็เลยเปลี่ยนมาลองใส่ปุ๋ยปันยินทองฟังเปลี่ยนปันยินทองนี่บ่โทโอ้เก้าร้อยเป็นร้อยเก้าร้อยนะเว้ยพ่อได้รู้จักปุ๋ยปันยินทองจากทางไหนครับฟังวิทยุผู้ใหญ่ว่าครับผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่สว่างเงินว่าก็เลยลองไอ้ลองเสื้อผู้ใหญ่สว่างเบิ่งมันบ่ครับลองเสื้อเบิ่งฟังสุมือเด้อแล้วเป็นจังได๋ครับพอเอามาใส่แล้วอ่าดีมาทึกใจแล้วดีแล้วครับอยากให้พ่ออยากฝากยังถึงเกษตรกรที่เบิ่งนะครับว่าให้แนะนำเบิ่งครับว่าใส่ปุ๋ยปันยินท้องมันดีแบบไหนกับยางพาราเนี่ยก็ใส่มันก็ดีแล้วได้ผลผลิตเพิ่มเนาะพ่อเนาะได้ผลผลิตเพิ่มนี่ได้เงินหลายพ่อมันว่าเงินหลายผมคุ้มอยู่นะครับพ่อเดือนนึงนี่พ่อมีรายได้จากการกรีดยางนี่ประมาณจากบาทครับเดือนนึงนะครับผมเอา 40,000 บาทนั่นบ่ครับมีอยู่2ล็อกบ่ครับขายส่งล็อกขาย2ครั้งเดือนนึง2ครั้งเดือนนึงขาย2ครั้งนี่ครับนี่ก็อยู่สบายแล้วครับอยู่บ้านเฮาเนี่ยแบบเดือนได้ 40,000 กว่าบาทเนี่ยครับอ้าวมีวัดรถวัดลาก็กุ้มสบายแล้วถึงส่งลูกเหรียญแล้วแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ให้ลูกเหรียญจบหมดแล้วนั่นว่าวัดรถก็เบิดแล้วสบายแล้วมันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพ่อ